รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันเช่นเคยกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับและแน่นอนอยู่กับน้องไอซ์อภิชนันท์นะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผมงอกนั่นเองนะครับทั้งเรื่องสาเหตุปัจจัยต่างๆแล้ววันนี้เราทิ้งท้ายกันไว้เนาะถึงวิธีการดูแลเส้นผมนั่นเองไม่ให้งอกนะครับน้องไอซ์ครับน้องไอซ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมยาวสวยตลอดเลยนะครับมีเคล็ดลับดูแลเส้นผมตัวเองไงบ้างครับก็ตามสาวสาวๆนะคะก็จะมีพวกเซรั่มหรืออะไรที่เขาว่ามันดีแล้วก็อาจจะมีพวกวิตามินพวกไบโอตินหรืออะไรเงี้ยที่ว่าทานแล้วมันอาจจะช่วยบำรุงเส้นผมได้ทางรับประทานด้วยใช่ค่ะทาด้วยสารด้วยเคลือบด้วยทุกวิธีทางทุกโปรดักต์ที่มีอยู่ในโลกนี้ไอ้ก็ใช้มาหมดแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ไอ้ทำอยู่ตอนนี้มันให้ผลที่ดีจริงหรือเปล่าและช่วยเรื่องสีผมไหมต้องไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับก็คือหลักๆง่ายๆเพื่อป้องกันไม่ให้มันงอกก่อนวัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราให้ดีไม่ให้ออกซิเดทีฟสเตรสต่างๆเยอะมากเกินไปกินอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายที่พอเหมาะทำใช้ชีวิตที่มีสุขภาพเพื่อที่จะไม่ให้มันแก่เพราะถ้าอายุเราอายุของร่างกายเราไม่แก่อายุของเส้นผมมันก็จะไม่แก่ไปด้วยส่วนสมมติว่าถ้ามันงอกไปแล้วเราแก้ปัจจัยไม่ได้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็มักจะต้องแก้ด้วยการย้อมผมปกติการย้อมผมเนี่ย อันตรายของการย้อมผมมันอยู่ที่ตรงการเปิดเกล็ดผมการกัดสีผมซึ่งมันจะทำให้ผมเสียผมแห้งผมแตกปลายแล้วก็เป็นปัญหาผมหลุดร่วงตามมาก็คือการย้อมผมโดยหลักการเนี่ยถ้าย้อมสีเข้มย้อมโคนเฉยๆเนี่ยมันก็อันตรายน้อยกว่าการย้อมสีอ่อนการกัดสีผมรวมถึงการย้อมผมเนี่ยเขาก็มักจะแนะนำว่าไม่ให้ย้อมมากเกินไปโดยเฉลี่ยไม่ควรจะเกิน6ครั้งต่อปีหรือห่างกันนานกว่า2เดือนเป็นต้นไปเพื่อให้เกล็ดผมมันได้พักมันได้มีการซ่อมแซมต่างๆค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆค่ะจะเห็นเลยนะครับว่าการทานอาหารให้ครบหมู่นะครับทานวิตามินให้ครบสำคัญมากในการดูแลสุขภาพเส้นผมดีกว่าการไปทำที่ปลายเหตุด้วยซ้ำไปนะครับบางทีพวกเซรั่มหรือการเคลือบผมเนี่ยมันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วคือไปเคลือบนั่นเองนะครับเพราะตามทฤษฎีอย่างที่เรารู้กันว่าเส้นผมส่วนที่โตขึ้นมานอกจากรากผมแล้วเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตซะแล้วนะครับดังนั้นการแก้ไขก็คือเป็นการแก้ทำให้มันดูดีขึ้นเฉยๆไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั่นเองนะครับยังไงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยละกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสิครับวันพรุ่งนี้มีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันครับเพราะเป็นวันศุกร์นะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันพรุ่งนี้เตรียมเมนูอะไรเอาไว้ให้กับน้องไอซ์แล้วก็คุณผู้ชมนะครับรับรองว่าดูแลสุขภาพเส้นผมได้ด้วยแหละครับเมนูนี้ต้องติดตามกับรายการของเรานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ